การระบาดของโคโรนาไวรัสการระบาดครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไรในขณะนี้การระบาดของไวรัสโคโรนากำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างโดยในเฉพาะแถบยุโรปร้านรวงต่างๆและถนนหนทางที่เคยคล่ำคลาไปด้วยผู้คนกลับเงียบสงัดราวกับเป็นเมืองร้างหลังมาตรการเข้มงวดเช่นปิดสถานศึกษาหรือจำกัดการเดินทางถูกนำมาบังคับใช้แม้หลายประเทศทั่วโลกกำลังนำข้อบังคับดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อต่อกรกับไวรัสชนิดนี้แต่อีกหนึ่งคำถามที่สำคัญคือว่าเมื่อไรผู้คนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งโดยไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 นี้จะยังคงอยู่กับมนุษย์ต่อไปและจำนวนผู้ติดเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นทันทีที่หลังยกเลิกมาตรการที่เข้มงวดเบื้องต้นเพื่อแลกกับการที่เศรษฐกิจและสังคมจะได้กลับมาฟื้นตัวหรือไม่และในขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดในโลกที่มียุทธศาสตร์ที่มีทางออกจากปัญหานี้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้อย่างน้อย3วิธีนั่นก็คือ 1. การรอวัคซีนอีก 12-18 เดือนเป็นอย่างต่ำโดยวัคซีนนี้จะช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหากได้รับเชื้อไวรัสหาก 60% ของประชากรทั้งหมดได้รับวัคซีนแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขนาดใหญ่อีกต่อไปหรือที่เรียกกันว่าภูมิคุ้มกันหมู่ในสัปดาห์นี้มนุษย์คนแรกที่ได้รับการทดลองฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาแล้วอย่างรวดเร็วเนื่องจากนักวิจัยได้รับอนุญาตให้มันข้ามขั้นตอนการทดสอบในสัตว์ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติในสถานการณ์ปกตินั่นเองอย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจว่าการใช้วัคซีนนี้จะประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังต้องกระจายให้ทั่วถึงประชากรทั่วทั้งโลกอีกด้วยจึงจะยับยั้งการระบาดนี้ได้และการคาดการประเมินไว้ว่าจะต้องรออย่างน้อย 12-18 เดือนหากการทดลองดำเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งนับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเมื่อเทียบกับผลกระทบทางด้านสังคมจากมาตรการอันเข้มงวดที่กำลังบังคับใช้กันอยู่ในขณะนี้ซึ่งการรอคอยวัคซีนไม่ควรนับเป็นแผนยุทธศาสตร์มันไม่ใช่เลยซึ่งมาร์ควูลเฮาส์ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยเอเดนเบิร์กได้ให้ความเห็นกับ BBC ไว้ 2. ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติอย่างน้อย2ปีมาตรการระยะสั้นของประเทศอังกฤษก็คือการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของระบบสาธารณสุขหากเตียงผู้ป่วยล้นอัตราการเสียชีวิตก็จะพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยและเมื่อสถานการณ์เริ่มทรงตัวมาตรการเข้มงวดก็อาจจะลดหย่อนลงได้เป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งตัวเลขผู้เสียชีวิตไวรัสเริ่มตีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจึงค่อยๆนำข้อบังคับต่างๆกลับนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าวิธีเช่นนี้อาจจะดูไม่แน่นอนแต่เซอร์แพทริกวอลแลนซ์หัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษได้กล่าวว่าการที่เราจะกำหนดระยะเวลาให้เฉพาะเจาะจงในแผนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยหากดำเนินตามหนทางนี้ก็อาจจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นเองในที่สุดเนื่องจากผู้คนทยอยติดเชื้อไวรัสกันนั่นเองซึ่งศาสตราจารย์นิวฟอร์กุสันจาก Imperial College London กล่าวว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีและเขาก็บอกว่าเรากำลังพูดถึงการยับยั้งการแพร่ระบาดโดยหวังว่าให้มีแค่ผู้คนส่วนน้อยของประเทศที่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินมาตรการแบบนี้อย่างต่อเนื่องสัก2ปีขึ้นไปก็อาจจะทำให้ประชากรจำนวนมากพอที่เคยติดเชื้อจนสร้างภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งภายในชุมชนนั้นๆอย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าภูมิคุ้มกันดังกล่าวจะยังคงอยู่นานสักเพียงไรหากนำเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นที่ทำให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาเทียบเคียงแล้วก็จะพบว่าภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นคงอยู่เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นซึ่งจะทำให้มนุษย์ติดเชื้อตัวเดิมได้หลายๆครั้งข้อที่3มันมีทางเลือกอื่นๆที่จะไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่วิธีที่3ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอย่างถาวรซึ่งจะทำให้อัตราการแพร่เชื้ออยู่ในระดับที่ต่ำศาสตราจารย์วูเฮาส์ได้กล่าวไว้โดยบอกว่าแผนการนี้หมายรวมถึงการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดบางอย่างเช่นเดิมหรือการมุ่งหน้าตรวจผู้ติดเชื้ออย่างขมักขม้นแล้วก็กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างตอนแรกเราก็จะตรวจคัดกรองและติดตามแต่มันก็ไม่เป็นผลศาสตราจารย์วูเฮาส์ได้บอกไว้การพัฒนายารักษาโรคโควิด-19 ก็นับเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งเช่นกันซึ่งสามารถนำมาใช้ทันทีที่ผู้ป่วยนั้นแสดงอาการและหยุดยั้งการส่งต่อเชื้อเหล่านั้นให้กับผู้อื่นนอกจากนี้การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะให้มีอาการดีขึ้นจนกว่า
ที่จะไม่จำเป็นต้องพึ่งการดูแลอย่างเข้มข้นในห้อง ICU หรือการเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินก็ช่วยได้เช่นกันโดยศาสตราจารย์คริสวิตตี้ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษารัฐบาลด้านการแพทย์ของรัฐบาลอังกฤษได้กล่าวว่ายุทธศาสตร์ทางออกของเขาคือในระยะยาวเป็นที่ชัดเจนได้ว่าวัคซีนคือทางออกและพวกเราก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั่วทั้งโลกและจะช่วยกันใช้วิทยาศาสตร์หาทางออกกัน